ไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลยูโร2016กันหน่อยนะครับวันนี้ก็จะมีการแข่งขันนัดสุดท้ายของกลุ่ม4นะครับคู่น่าสนใจอยู่ที่เยอรมนีเจอกับไอร์แลนด์เหนือครับจากวันนี้ก็ถือว่าเป็น2ทีมที่ต้องการลุ้นเข้ารอบนะครับโอกาสเยอรมันนั้นค่อนข้างดีนะครับมีอยู่4แต้มส่วนไอร์แลนด์เหนือมีอยู่3แต้มนะครับเกมวันนี้ความพร้อมทั้ง2ทีมมาเริ่มกันที่ทางของไอร์แลนด์เหนือก่อนนะครับเกมวันนี้ไอร์แลนด์เหนือยังไงต้องการจะชนะนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะการันตีเข้ารอบให้ได้ครับวันนี้มาดูความพร้อมกันของไอร์แลนด์เหนือก่อนนะครับแนวรับนั้นมีเคคัตคาร์ดนะครับฟิตกลับมาลงสนามได้ทันนะครับประสานงานร่วมกับจอห์นนี่อีวานส์รวมไปถึงแกเรตแมคคอลลี่นะครับด้านกลางมีโอลิเวอร์นอร์ดวูดนะครับลงเป็นสนามตรงตัวจริงนะครับร่วมกับสตีเฟนเดวิสโจดดัลลัสแนวรุกนี่มีฝากความหวังไว้ที่เจมี่วอร์นและคอนเนอร์วอชิงตันนะครับส่วนไคล์และเฟอร์ตี้ดาวสันโวประจำทีมนั้นอยู่ในมานั่งสำรองไปก่อนนะครับไอร์แลนด์เหนือที่มี3แต้มจากการเอาชนะยูเครนมา 2-0 และยูเครนในแคมป์เองก็มีข่าวมาว่านักเตะเนี่ยนะครับแตกคอกันในทีมด้วยจนทำให้หลังจบการแข่งขันฟุตบอลยูโรเนี่ยโค้ชของทางด้านยูเครนก็ออกมาประกาศแล้วว่าจะลาออกทันทีนะครับนัดนี้ก็มีความสำคัญของไอร์แลนด์เหมือนกันที่จะอยากจะเก็บ3แต้มจากเยอรมันดีได้เพื่อการันตีในการผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายเอาไปดูเยอรมนีกันบ้างครับคุณแอมครับค่ะเยอรมนีเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกเมื่อปี2014นะคะแต่ว่านัดที่ผ่านมาทำได้เพียงแค่เสมอกับโปแลนด์ไป0-0ค่ะทำให้ตอนนี้มีคะแนนอยู่ที่4คะแนนเท่ากันนะคะนำจากฝูงของกลุ่ม4เพราะว่าลูกได้เสียดีกว่าแต่ว่าเกมนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทีมในบางตำแหน่งนะคะโดยเฉพาะแนวรับแม็กคูเมลที่ไม่สมบูรณ์อาจจะได้พักค่ะทำให้เจอรอมบัวเตงจะจับคู่กับชโกดรานมุสตาฟีนะคะส่วนด้านกลางมีซามีเคดีราประสานงานกับโทนี่โครสค่ะแนวรุกอันเดรชูเล่น่าจะได้โอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะคะประสานงานไปกับโทมัสมูลเลอร์และเมซุตโอซิลขณะที่กองหน้าจะยังคงเป็นมาริโอเกอร์เซ่ค่ะมูลเลอร์นั้นต้องบอกว่าในทัวร์นาเมนต์นี้2นัดที่ผ่านมายังไม่สามารถทำประตูให้เยอรมนีได้เลยครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2014เนี่ยมุลเลอร์ถือว่าฟอร์มร้อนแรงมากนะครับเอาใจช่วยกันแล้วกันเออมีบทสัมภาษณ์หลังเกมการแข่งขันนัดที่ผ่านมาด้วยมุลเลอร์ก็บอกว่าก็ทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยไปยืนอยู่ในกรอบเขตโทษ11คนแล้วจะยิงยังไงนะครับเน้นเกมรับเป็นพิเศษอย่างนี้เน้นไปหมดเดี๋ยวมาดูครับวันนี้เยอรมนีจะสามารถเก็บ3คะแนนได้หรือไม่นอกจากไม่มีควันหลงด้วยใช่ไหมฮะคู่นี้เชิดมา14ครั้งนะครับเยอรมันชนะมา8เสมอ4แพ้2นะครับครั้งสุดท้ายที่ทางอะไรเหนือชนะนี่ต้องย้อนไปถึงปี1983นะครับเป็นฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะครับเป็นรอบเลือกตอนนั้นชนะไป 1-0 แต่ว่าเกมนี้ยังไงทางไอร์แลนด์เหนือก็ต้องเก็บชนะให้ได้นะครับถือว่าเป็นการเจอกันระหว่าง2ทีมที่มีสถิติที่ต่างกันนะครับถูกต้องทางเยอรมันนั้นถือว่าเป็นทีมที่ครองบอลได้เยอะกว่า 60% นะครับส่วนทางไอร์แลนด์เหนือต่ำกว่าเท่าตัวเลยครับเพียงแค่30กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับนอกจากนี้ก็ถ้าพูดถึงมูลค่าทีมเนี่ยเยอรมันอันดับ1เลยส่วนไอร์แลนด์เหนือเนี่ยรองจากบวยลงมาแค่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นเองห่างกันไกลเหมือนกันนะครับ